อ๋อโอเคครับได้ครับคุณครับได้ครับครับขอบคุณมากเลยครับพอดีลืมเปิดเสียง YouTube ขอโทษด้วยครับสนใจแต่ Facebook เลยลืม YouTube เลยคือ YouTube เนี่ยพอดีมันจำเป็นต้องปิดเสียงเพลงเพราะว่าสังเกตได้ว่า YouTube เนี่ยเสียงด้วยระบบอะครับเพลงมันเปิดแล้วเสียงมันทุ้มผมเลยคิดว่ามันไม่น่าฟังพอไม่น่าฟังก็ปิดเสียงเพลงไปเลยใน YouTube กลายเป็นว่าพอไลฟ์แล้วก็เลยไปลืมเปิดเสียงใน YouTube นั่นเองนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นนะครับโอเคนะครับเอาพูดใหม่เรื่องของหุ้นจีนหุ้นจีนเนี่ยตอนนี้หลายๆท่านก็ลอสอยู่นะครับเช่นเดียวกันผมก็ลอสนะครับเพราะว่าเป็นกองทุนแบบที่ชอบมากชอบกองหุ้นจีนมากผมเนี่ยนะฮะทีนี้ถามว่าตอนนี้เราควรต้องทำไงดีแต่ขาดทุนดีไหมคำตอบคือไม่ซื้อเพิ่มก็ยังถ้าจะซื้อเพิ่มผมอยากไปรอเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับเชื่อว่าน่าจะปล่อยของออกมาแหละเพราะว่ามันเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีใช่ป่ะแล้วก็เพื่อกระตุ้นยาวไปถึงปีหน้าเลยนะครับก็น่าจะมีความชัดเจนและตลาดหุ้นจีนน่าจะตอบรับในทางที่ดีนะครับก็ถ้าเราจะถัวเนี่ยผมคิดว่ารอถัวสักประมาณต้นเดือนหน้าน่าจะดีกว่าเดือนนี้มันยังว้าวุ่นแล้วก็หลายเรื่องอยู่แต่หลายๆอย่างของจีนเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่เห็นก็คือการคลายล็อกดาวน์ที่เฉินตูเร็วกว่ากำหนดตอนนี้มันเริ่มมีการตั้งข้อสังเกตแล้วว่าการล็อกดาวน์ของจีนดูไม่น่ากลัวเพราะว่าล็อกแล้วแป๊บๆก็คลายได้เพราะว่าเขาเริ่มมีการค้นพบแนวทางหรือมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในการควบคุมโรคเนี่ยได้เร็วมากในตอนนี้เราต้องอย่าลืมนะครับยิ่งวันเวลาผ่านไปอ่ะมันก็จะยิ่งคล้ายๆกับไทยอ่ะครับก็คือที่จีนเนี่ยเขายังติดเชื้อในอัตราต่ำใช่ป่ะแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนแล้วก็ยาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันรวมไปถึงการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของเขามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นปัญหาเนี่ยมันอาจจะมาเหมือนเดิมแต่รูปแบบในการจัดการมันจะดีขึ้นกว่าเดิมนะมันก็แปลว่าภาพรวมเศรษฐกิจเขาจะค่อยๆกลับมาบวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไซส์1ล้านล้านหยวนที่กำลังจะคลอดออกมาเนี่ยแล้วก็เดือนหน้ามีการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยวันที่16ตุลาทั้งหมดทั้งปวงก็น่าจะทำให้หุ้นจีนมันดาวไซส์มันลิมิตครับจะซื้อถัวตรงนี้มันก็ไม่ได้แย่นะแต่ผมเสียว FOMC ให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปรอซื้อต้นเดือนหน้าซึ่งก็อีกไม่กี่วันก็จะเป็นต้นเดือนหน้าและอีก10วันแล้วก็รอหน่อยนะครับน่าจะเซฟกว่านะครับโอเคนะครับคุณปาล์มบอกว่าไม่ได้สนใจพวกเราชาว YouTube เปล่าไม่ได้สนใจตอนนี้ผมแคร์ YouTube มากเลยนะครับแต่ว่ามันลืมจริงๆมันลืมจริงๆคือมันสมองมันแบบเบลอมากครับคือไม่รู้จะเรียกว่าเขาอ้างไหมแต่เรียกว่าเขาอ้างด้วยกันแล้วกันนะครับตั้งแต่เช้าผมยังไม่ได้ดื่มน้ำแม้แต่หยดเดียวเลยนะครับตื่นขึ้นมาก็เอาน้ำลูบหัวแล้วก็มานั่งทำงานใช่ป่ะลกๆแล้วพอดีวันมันจะมีกำหนดการผมต้องมีกำหนดการไปสอนที่ม.ศรีปทุมเนี่ยเดือนพฤศจิกายนแล้วปรากฏว่ากำหนดการมันไปชนกับงานหนึ่งโอ้โหผมนี่วันนี้นี่ปวดหัวมากในการที่ต้องสับรางอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยกินระยะเวลาในการทำพรีเซนต์ไปอีกนะครับโอ้คือแบบงานที่ตอนนี้มันติดเลยอ่ะนะครับถ้าเป็นดาราก็คงรวยอ่ะนะหรือเป็นนักร้องอย่างเงี้ยงานติดอย่างงี้คือไปร้องเพลงอะไรเงี้ยคือรวยแน่แต่เผอว่ามันเป็นงานบรรยายเพราะเป็นงานบรรยายส่วนใหญ่แล้วมันเป็นงานสาธารณะมากกว่านะครับโอ้งานมันติดมากเลยครับมันก็เลยทำให้ช่วงนี้เบอร์มากนะครับจริงๆมันก็เบอร์มาตลอดนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับไม่ได้ตั้งใจที่จะลืมเปิดเสียงนะครับแล้วก็มันก็คงจะมีเหตุการณ์แบบนี้มาเรื่อยๆไม่รู้จะแก้ไงนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะคุยเน้นถึงเรื่องเงินบาทเป็นหลักนะครับเน้นกันถึงเรื่องเงินบาทเป็นหลักแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของกลุ่มพลังงานอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงเมื่อวานกลุ่มธนาคารพาณิชย์มาซึ่งกลุ่มขวัญใจแม่ยกตัวขวัญใจแม่ยกของผมอย่างเช่นทิสโก้ผมเมื่อวานตาดีมากซึ่งผมไม่ได้อยากให้ทิสโก้มาเลยนะให้ตายเถอะผมมาแช่งทุกวันนะฮะให้ทิสโก้ลงเพราะว่าตัวเองก็จะได้เก็บเพื่อเป็น passive income ในอนาคตใช่ป่ะแต่โอเคเขาอุตส่าห์มาก็เดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับเผื่อไปเห็นข้อความคุณธนาเขาบอกว่าเมื่ออายุมากขึ้นสกิลในการสับรางอาจจะน้อยลงไม่แน่นะฮะ
เราอาจจะสับรางบางเรื่องแย่ลงแต่สับรางบางเรื่องอาจจะเก่งขึ้นประสบการณ์เยอะขึ้นรู้ว่าจะต้องพูดยังไงหลอกเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับคุณแฟงบอกว่าก็ให้เปิดเสียงเพลงไว้ก็ได้คนไม่ชอบฟังก็จะได้ปิดเสียงออกมาถึงตอนอินโทรนะก็จริงเนาะนะครับนะครับโอเคคุณปาล์มบอกว่าจากที่เห็นอาการของผมตอนคุยกับคุณแพรของ Trader by KP แล้วเขาเชื่อว่าผมเป็นคนสับรางเก่งนะฮะมีเรื่องนึงตลกมากเลยไม่รู้เคยเล่าเปล่าพอพูดถึงเรื่องสับรางแต่นี้เล่าตอนสมัยเรียนปริญญาโทนะครับคือตอนนั้นเนี่ยอันนี้อย่าเด็กและเยาวชนไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับอันนี้เล่าให้ฟังขำๆนะฮะคือผมเนี่ยเคยคบซ้อนดูหน้าอย่างนี้นะตอนสมัยเรียนปริญญาโทนะครับคบซ้อนซ่อนเงื่อนนะครับตอนนั้นมันเหมือนแบบอาการมันแบบเหมือนแบบเวลาเรียนโทตอนนั้นมันสมองมันเวลาเราเรียนเรายังจำได้ไหมครับตอนช่วงเวลาเรียนโทมันจะไม่เหมือนปริญญาตรีปริญญาตรีเหนื่อยแต่ตอนปริญญาโทเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหชีวิตมันเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์ที่นิด้านะครับสาวเยอะเพราะตอนผมเรียนพระจอมเกล้ามันเจอแต่ผู้ชายแต่ว่าพอผมได้มาเรียนนิด้าผมรู้สึกว่านี่แหละคือสวรรค์ชั้นเจ็ดนะฮะก็มีโอกาสได้รู้จักกับสองคนสาวอยู่สองคนปรากฏว่ามันมีวันนึงเนี่ยนะครับกับคนแรกก็หนึ่งนะคนแรกก็คบกันอยู่ใช่ป่ะแล้วก็บังเอิญได้คบกับคนที่สองนะครับก็พาคนที่สองเนี่ยไปกินข้าวที่ที่เดอะมอลล์บางกะปินะนี่สับรางแล้วนะจัดเวลาอย่างดีกินข้าวที่เดอะมอลล์บางกะปิปรากฏว่าคนแรกเนี่ยเขาโทรศัพท์เข้ามาครับโอ้โหผมก็ตกใจโทรศัพท์เข้ามาที่เดอะมอลล์บางกะปิใช่ป่ะผมก็ตกใจผมก็รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำคือตกใจคนที่สองที่อยู่ตรงหน้าเดี๋ยวเขาจะผิดสังเกตแล้วก็บอกว่าเราขอไปตัวไปเข้าห้องน้ำเราก็ไปเข้าห้องน้ำก็คุยกับคนแรกคนแรกก็ถามว่าทำอะไรอยู่หรอตอนนี้อยู่ที่ไหนหรออะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมอยู่ในห้องสมุดพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะห้องสมุดนะฮะปิ๊งปองเรียนท่านผู้มีอุปการะคุณที่ครบนะฮะขณะนี้ตึ๊ดโอ้ยนะฮะลางนี่พังพินาศนะฮะเพราะเสียงปิ๊งปองนะฮะเราบอกว่าอยู่ในห้องสมุดมันต้องเงียบใช่ป่ะแต่ว่าปิ๊งปองเรียนท่านผู้มีอุปการะคุณที่ครบจบเลยนะฮะอันนี้ก็ขำๆเล่าให้ฟังว่าผมไม่ได้เป็นคนสับรางเก่งหรอกนะครับบอกแล้วนะฮะอ่ะเข้าเรื่องแล้วเนาะเดี๋ยวจะโดนด่าซะเปล่าๆว่านอกเรื่องนะครับมาสายแล้วก็ยังนอกเรื่องอีกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้มีผู้มาเข้าอยู่ใน LINE Official ของ Merchant นะครับจะครบ 10,000 คนแล้วนะครับจะครบ 10,000 คนละอีกนิดเดียวนะครับด้วยความกรุณาวิธิตาอุเบกขาของทุกท่านนะครับด้วยความเมตตานะครับของทุกๆท่านได้เข้ามาช่วยกันสแกน QR Code นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าก็อาจจะขอรบกวนจริงๆนะครับสแกน QR Code เพื่อจะได้รับชมคอนเทนต์ต่างๆนะครับของ Merchant Partner นะครับรวมไปถึงบทความต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าตอนนี้เรามียอดคนเข้ามาแล้วเท่าไหร่เหลืออีกเพียงแค่นะครับ74คนเท่านั้นจะถึง 10,000 คนแล้วนะครับช่วยแอดไลน์Merchant Asset แล้วก็สแกน QR Code ด้วยนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็เป็นไปตามที่นี่ภูมิใจนำเสนอมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่าผมใช้อะไรคิดนะฮะนะครับใช้หัวนะครับเนี่ยนะฮะก็จะคุยกันถึงเรื่องเงินบาทครับเงินบาทนะครับนะเงินห้องน้ำเงินอ่างอาบน้ำนะครับถ้าเป็นเวิร์บก็คืออาบน้ำถ้าเป็นนาวก็อาจจะประมาณอ่างอาบน้ำอะไรเงี้ยนะครับเงินบาทเนี่ยผมเอามาจากไหนจริงๆแล้วสมัยก่อนผมก็สะกดผิดแต่ว่าหลังๆเนี่ยคำว่าเงินบาทเนี่ยนะฮะมันดังขึ้นมาครับเพราะว่ามันไปเห็นไอ้นี่ใช่ไหมโพยของไอ้ Forex TD อ่ะครับที่เป็นแม่ทีมแล้วก็ลูกทีมลองลงมาแล้วเขาก็ได้เห็นว่าตัวเลขของแม่ทีมเงินมันเป็นเท่าไหร่ก็เป็นเงินบาทเนอะธุรกิจเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนะฮะก็เรียกว่าเงินบาทโอเคนะครับเงินบาทหรือเงินบาทเนี่ยนะฮะก็มีการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องซึ่งจริงๆเราก็เป็นไปอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครับ
รอบนี้สำหรับผมเงินบาทนี่เป๊ะมากนะเป๊ะปังเวอร์วังกระมังถังหม้อนะครับตั้งแต่ตอนที่ช็อตขึ้นมาแข่งค่าใกล้ๆ37รอบแรกนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเรื่องบางเรื่องมันก็ต้องเคลมบ่อยๆนะครับช็อตนี้ตั้งแต่ช็อตนี้ละขึ้นมารอบนี้เยอะๆใช่ป่ะจำได้ไหมนะครับแล้วผมก็คุยกับทุกท่านไปแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นจุดเปลี่ยนนะช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมจำได้ไหมครับแล้วผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดือนสิงหาคมอ่ะมันจะดีขึ้นมาทันทีคือหุ้นมันจะดีหุ้นมันจะเด้งนะครับก็ยอมรับว่าเด้งเยอะนะช่วงถึงกลางสิงหานะครับนะครับก็เป็นไปอย่างที่คาดหมายนะครับก็คือเด้งอย่างที่คิดเลยสิงหาพาเพลินจำได้ไหมครับแล้วจุดเนี้ยผมน่าจะเป็นณวันนี้ผมก็แทงว่าบาทอ่ะจะชะลอการแข็งละมันจะเริ่มอ่อนแล้วก็ปรากฏว่าเป๊ะนะครับแข่งค่าได้ไม่อีกกี่วันก็เทิร์นกลับขึ้นมาเลยแล้วก็ทำให้ช่วงต้นของกันช่วงปลายกันยาช่วงต้นกันยาเนี่ยมันแย่นะครับก่อนที่ช่วงเนี้ยมันจะเริ่มแข่งค่าลงมาแล้วก็หุ้นก็ขึ้นจำได้ไหมครับหุ้นก็ขึ้นแล้วก็ทำให้หลายๆคนเขางงกับผมว่าเฮ้ยกันยาไม่เห็นพาพังเลยแต่ตอนนี้บาทมันกลับมา37แล้วนะครับก็มีแนวโน้มว่าหุ้นมันก็คงเตรียมลงต่อยังไงกันยาคงไม่รอดหรอกวันสองวันนี้อาจจะมีเด้งก็จริงนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าเด้งเพื่อลงแต่อย่างที่เราเห็นนะครับว่าการลงของตลาดหุ้นไทยอ่ะมันไม่ได้ลงแบบทั้งหมดมันเป็นการลงแบบงงงงแงงอ่ะมันยังพอมีตัวให้เลือกเล่นได้กระนั้นก็ตามทีสิ่งที่น่ากลัวสำหรับตลาดหุ้นไทยมันมีอยู่เรื่องนึงนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวไว้มีเวลาจะทำเศรษฐีให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีเวลาจริงๆอ่ะเดี๋ยวไว้อยู่ไว้ทำให้ดูทำภาพให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้นะครับมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานเหลือ 60,000 ล้านครับวันก่อนหน้าวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์มันมี 95,000 แต่ผมว่าเดาว่าน่าจะต้องมีดิวบิ๊กหลอดเกิดขึ้นนะน่าจะมีดิววิกฤตแต่ไม่รู้ว่าดิวอะไรจำไม่ได้ละเมื่อวันศุกร์ใครรู้ช่วยบอกผมด้วยนะครับสังเกตได้ว่ามูลค่าการซื้อขายเราหายไปนะครับตั้งแต่เข้าเดือน9มาเห็นป่ะเหลือในระดับ 6-70,000 ตลอดเวลาเลยเห็นป่ะแต่ถ้าเดือนต่อเดือนสิงหานี่ยังดีอยู่เลยนะมี 70,000 80,000 บ้างนะครับแต่โดยภาพรวมๆแล้วปีนี้เนี่ยมันลดลงถ้าเราดูกันเป็นไลน์มันแล้วกันไลน์มันเราจะพบว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันเดือน8เนี่ยมันดีขึ้นเพราะว่าตลาดมันบูมขึ้นมาใช่ป่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเริ่มสไลด์มูลค่าการซื้อขายเริ่มสไลด์ลงมาตั้งแต่เดือน4เดือน5เดือน6ซึ่งมันเป็นภาวะของปีนี้อันนี้ไม่แปลกใจนะครับมูลค่าการซื้อขายนะครับมันลดลงเรื่อยๆอยู่แล้วมาตั้งแต่เดือน4นะครับยิ่งถ้าเทียบไปเมื่อเทียบกับปีที่แล้วจะยิ่งพบว่าคนละเรื่องเลยผมเอาเป็นเดลี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะดูแล้วงงนะครับถ้าเราดูเป็นรายวันนะครับของปีที่แล้วปีนี้ 76,000 ใช่ป่ะปีที่แล้ว 88,000 นะครับมูลค่าการซื้อขายโดยเฉลี่ยเห็นป่ะ 88,000 สมัยก่อนเห็นป่ะเทรดกัน 70,000-80,000 โอ้ยวันนึงเป็นแสนนะฮะปีที่แล้วนะครับปีนี้แตกต่างกันนะครับส่วนนึงที่เห็นได้ชัดว่าคนที่หายไปก็ไม่ใช่ใครหรอกก็นักลงทุนต่างประเทศไซส์ในการซื้อขายเขาลดลงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำให้ดูนะฮะแต่ว่าฝั่งของรีเทลรายย่อยเนี่ยไซไม่ได้ลดลงมากมูลค่าการซื้อขายโดยรวมลดลงนะแต่รีเทลอ่ะไม่ค่อยลดแต่ต่างชาติลดไปก่อนมันก็เลยยังเห็นอาการการหมุนหุ้นได้อยู่คือรีเทลยังเล่นกันเองอยู่ผมก็ย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเวลาที่ผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ทีไรเนี่ยมันกำลังเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมในระยะถัดไปอะไรคือความเสื่อมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ช่วงที่ฝรั่งเข้ามามีนิวมันนี่เข้ามาเราจะคึกคักฝรั่งเทรดเยอะเราก็จะเทรดเยอะเฟสถัดมาคือฝรั่งจะเริ่มออกฝรั่งจะเริ่มเทรดน้อยลงเรายังเทรดอยู่เหมือนเดิมอันนี้เนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมก็คือความเสื่อมในระยะถัดไปคือฝรั่งจะบางมากแล้วกลายเป็นว่ารายย่อยจะมีอิทธิพลสูงพอรายย่อยมีอิทธิพลสูงเนี่ยมันจะนำมาซึ่งวัฏจักรแบบเดิมก็คือเริ่มเทรดกันแบบว่าเทรดกันเองแล้วไม่มีนิวมันนี่เข้ามาต่อเราจะเหมือนมีอาการแบบหมุนหุ้นไปเรื่อยพอหมุนหุ้นไปเรื่อยคนที่มีประสบการณ์น้อยหรื
ชั่วโมงบินน้อยเนี่ยมันจะเริ่มติดหุ้นติดมากขึ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 ้นแล้วก็นำไปสู่วัฏจักรเฟสสุดท้ายก็คือซบเซาไปเลยเจอแบบนี้มาตั้งแต่ทำงานมาก็หลายรอบนะฮะหลายรอบจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วรอบนี้มันเริ่มมีอาการก็อย่างที่เราได้เห็นตลาดนะฮะความเปราะบางความอ่อนแอมันเริ่มมีมากขึ้นให้เห็นเรื่อยๆนะครับคนที่มีชั่วโมงบินสูงเท่านั้นถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าชั่วโมงบินน้อยๆเราก็จะเริ่มเห็นอาการติดหุ้นเรื่อยๆเลยนะตอนนี้มันเริ่มมีอาการเมื่อวานอย่าง MAI ก็งงแงงงแงก็ยังติดลบนะครับหรือหุ้นหลายๆตัวก็หลอกพาเราไปโดนตกลงมาแต่ถ้าเกิดคุณมีความชำนิชำนาญสูงอย่างเช่นผมก็ไปตามดูอย่าง Facebook ใช่ป่ะเมื่อวานคนที่มีความเทรดไวปานสายฟ้าแลบเนี่ยแล้วก็สามารถฉวยโอกาสในช่วงนั้นได้อย่างของพี่สันกระทรวงเขาก็เคาะปุ๊บๆๆได้ตังค์นะฮะคือคนที่มีชั่วโมงบินสูงเขาจะรู้ว่าไม่ควรอยู่นานนะฮะไม่ควรอยู่นานรีบเข้ารีบเลิกนะฮะคนที่มีชั่วโมงบินต่ำ1เข้าหลังแล้วออกไม่ได้ติดยาวนะครับมันจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เรื่อยๆนะครับต้องเริ่มระวังมันจะไม่ได้แบบง่ายๆแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานตลาดมันก็ถ้าเรากลุ่มหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเชื่อในเรื่อง valuation ถ้าสำหรับคนที่เชื่อใน valuation แล้วก็เชื่อในทิศทางการเติบโตในระยะถัดไปจะไม่มีปัญหาเช่นหุ้นขวัญใจแม่ยกของผมหุ้นแบงค์ที่ใครที่รู้จักผมก็คือจะเห็นหน้าผมเป็นหุ้นตัวนี้ก็คือทิสโก้เนี่ยคือมันก็มาเรื่อยๆเห็นป่ะ asset income ของผมมาได้เรื่อยๆนะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นตัวที่เมื่อวานผมโฟกัสค่อนข้างหนักก็คือสอผอมันก็ไปของมันเรื่อยๆหรือหุ้นที่มันแบบว่าโบราณบูชิปที่แบบว่าพูดไปใครก็ร้องอ๋ออย่าง AOT อย่างเงี้ยมันก็มาของมันเรื่อยๆอะไรก็ตามที่มันเป็นหุ้นที่มันแบบเราถือในแง่ของหุ้นที่มีสภาพการแข่งขันที่ดีมันก็ไปของมันนะครับคือตลาดมันไม่ได้แย่ซะทั้งหมดอะครับโดยรวมๆนะครับแม้ว่าสภาพตลาดมันกำลังจะเริ่มออกอาการนะครับมันก็ยังพอเลือกเล่นได้ประมาณนั้นละกันนะครับอ่ะนะครับหุ้นไทยวันนี้มันก็เลยอาจจะตีกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับตีกลับเป็นบวกได้แต่ผมว่ามันก็สุดท้ายแล้วก็ภาพใหญ่ก็คงไม่ได้ไปไกลอ่ะคงเดี๋ยวคงเด้งลงมาอีกสำหรับผมแล้วผมจะรอใช้เงินส่วนสดที่เหลือหรือที่มีอยู่นะครับจะซื้อเพิ่มก็ต่อเมื่อเซ็นต์อินเด็กซ์ต้องต่ำกว่า1,600หรือไป1,580เท่านั้นนะครับถ้ายังอยู่อย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะก็ไม่เพิ่มพอร์ตอ่ะนะครับเมื่อวานนะครับตอนแรกเราก็ตัวชายนะฮะS&P ลงเยอะมากนะครับตอนแรกนะครับติดลบเยอะนะฮะแล้วก็เริ่มไล่ขึ้นมานะแล้วก็มันไล่เอาชั่วโมงสุดท้ายครับนะครับดูดีทีเดียวนะครับดูดีทีเดียวเพราะฉะนั้นโมเมนตัมแบบนี้วันนี้ก็คงไปต่อนะครับแต่มันก็จะเป็นโอกาสนะครับสำหรับคนที่อยากจะรอดักพุทธนะครับถ้าเป็นผมอยากจะรอดักพุทธนะถ้าพุทธที่ดีที่สุดก็จะต้องเป็นวันไปพุทธวันพรุ่งนี้เลยซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพุทธพอดีเนาะก็ไปพุทธออปชันในวันพรุ่งนี้วันนี้ด้วยโมเมนตัมแบบนี้ไล่ขึ้นมาชั่วโมงสุดท้ายก็เราอาจจะเล่นหน้าคอก็ได้ครับในระหว่างวันเพราะว่าเราต้องเล่นกับฟิวเจอร์ถูกป่ะเราก็เป็นหน้าคอไปก่อนแล้วก็ค่อยไปรอเปิดพุทธในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ยังไงก็ลงนะครับเชื่อเช่นนั้นนะครับหลังการประชุม FOMC meeting ผมคิดว่าตลาดไม่ได้แอคชั่นก่อนเขาจะรอดูผลการประชุมนั่นแหละแล้วก็แอคชั่นวันนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการขึ้นมานะครับเหมือนฝืนๆกระแสยังไงไม่รู้วันก่อนยังมีความกังวลเรื่องของหลายๆบริษัทอย่างเช่น FedEx นะครับก็ออกมาประกาศว่าโหรายได้ลดลงนะครับการขนส่งเริ่มลดน้อยลงสะท้อนได้ถึงภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มแย่ลงTesla ก็ออกมาบ่นอีลอนมัสก์ก็ออกมาบ่นว่าเฮ้ยสภาพเศรษฐกิจตอนนี้มันดูมีแววว่าจะเกิดภาวะเงินฝืดในอนาคตคือหลายๆคนออกมาบ่นน่ะผ่านไปวันเดียวหลังจากที่บ่นแล้วลงนะฮะเด้งขึ้นมาซะงั้นนะครับงั้นโมเมนตัมแบบนี้มันเหมือนเป็นโมเมนตัมของคนที่ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรก็เล่นไล่กันขึ้นมาก่อนเก็งกำไรกระยะสั้นขึ้นมาก่อนเห็นป่ะไล่ขึ้นมาชั่วโมงเดียวแบบนี้ก็แปลว่าก็คงเป็นมือไม่กี่มือหรอกแล้ววันนี้เขาคงไล่ต่อแล้วก็เตรียมปล่อยของกันอาจจะเป็นช่วงท้ายวันนี้หรือต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับหุ้นอเมริกาก็ดูเหมือนมีโมเมนตัมที่ดีก็ดีสำหรับหุ้นไทยในวันนี้ผมก็ใจผมก็ดีใจนะว่าไม่อยากให้สอบอลงตอนนี้นะฮะอ่ะถัดมานะครับแต่อย่างไรก็ตามมีภาพที่น่ากลัวที่สุดที่ผมคิดว่าประมาทไม่ได้เลยแล้วอันตรายมากๆในตอนนี้นะครับก็คือบอนด์ยิลด์เนี่ยบอนด์ยิลด์10ปีมันขึ้นมาเกิน 3.5% แล้ว
บางคนก็บอกก็อีแค่แต่อีแค่บอนด์ยิลด์ขึ้น 3.5% ทำไมต้องมีอะไรน่ากลัวหนักหนานะครับคือมันมีภาพที่มันน่ากลัวเพราะมันเป็นภาพขัดแย้งเข้าใจใช่ป่ะ1เราเริ่มได้เห็นอาการของบรรดาภาคธุรกิจในอเมริกาเนี่ยนะฮะภาคเอกชนของเขาเนี่ยออกมาร้องแรกแขกกระเชิงนะครับว่าเอ้ยมันเศรษฐกิจมันดูเหมือนเริ่มสะดุดละเริ่มมีติดขัดบ้างนะครับมีใครบ่นบ้างนะครับเนี่ยก็บรรดา CEO ต่างๆนะครับเมื่อวานมีอีลอนมัสก์มีตัวFedEx นะฮะออกมาให้สัมภาษณ์มีอยู่2เจ้านะครับแม้กระทั่งตัวคุณเจฟนะฮะซึ่งเขาเป็นราชาตาสารนี่นะฮะก็เป็นคนที่เทรดตาสารนี่เก่งมากนะครับนะฮะก็ออกมาพูดถึงเรื่องความเสี่ยงในอนาคตเมื่อวานนะฮะทีนี้ถ้าเกิดคุณมีความกังวลกับเศรษฐกิจในอนาคตอ่ะตามหลักแล้วการคาดการเงินเฟ้อต้องดรอปลงซึ่งการคาดการเงินเฟ้อปัจจุบันมันก็ดรอปลงอันนี้ไม่ขัดแย้งใช่ป่ะแต่สิ่งที่มันต้องดรอปลงด้วยก็คือบอนด์ยิลด์ระยะยาวอ่ะมันต้องลงด้วยถ้าเกิดสมมุติว่ามันเริ่มมีเห็นอาการเศรษฐกิจไม่ดีในอนาคตงงไหมครับมันต้องลงด้วยนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับแต่สิ่งที่ผิดปกติตอนนี้ก็คือมีความกังวลเศรษฐกิจในอนาคตแต่บอนด์ยิลด์ไม่ลงบอนด์ยิลด์กลับพุ่งขึ้นกำลังจะทำนิวไฮในรอบ11ปีด้วยขึ้นไปยืนเหนือตอนสมัยมิถุนายนด้วยสมัยตอนมิถุนา 3.5 นั้นหมายความว่าแม้ว่าจะมีความกังวลเศรษฐกิจในอนาคตแต่ในตลาดตราสารหนี้ตอนนี้เขากลับมีความกังวลเรื่องเฟดร้อนแรงยิ่งกว่ามันสะท้อนถึงความไม่รู้ความไม่มั่นใจกับเฟดว่าจะเอายังไงเคลียร์ป่ะสำหรับผมแล้วการที่บอนด์ยิลด์ขึ้นไปเกินกว่า 3% แล้วไปถึงโซน 3.5% เมื่อตอนเดือนมิถุนายนเนี่ยที่เราเคยคุยกันจำได้ป่ะแล้วผมมักจะฟังเล่าเอาให้ฟังเสมอๆว่าโอ้โหมันคือที่สุดแล้วเนี่ยคือผมมองว่านี่คือความน่ากลัวอย่างถึงที่สุดนะครับที่พีคเนี่ยดูเป็นกราฟเป็นเวฟดิคือนี่แม่งสุดๆอ่ะสุดๆของความหวาดผวานะฮะนะฮะแปลว่ามันมีการซึมซับเรื่องเฟดเรื่องเงินเฟ้อเรื่องดอกเบี้ยมันไปเต็มที่แล้วอ่ะนะครับมันเลยก็ดรอปลงมาไงผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยตอนที่มันดรอปลงมาจุดที่มันน่าสนใจที่สุดก็คือมันต้องรอให้ดรอปจนถึงต่ำถึงแถวๆ 2% แบบนี้แหละแพนิคมันจะเกิดขึ้นหุ้นมันถึงจะน่าซื้อใช่ป่ะคือแปลว่าเรากำลังถ้าเกิดมันมาเคลื่อนไหวมันมาถึงตรงเนี้ยแปลว่าเรากำลังจะชิปข้ามระหว่างเงินเฟ้อเฟดมาเป็นเรื่องรีเซชันได้สักทีหนึ่งหุ้นมันจะได้น่าสนใจแต่มันตีกลับอย่างเงี้ยมันเท่ากับว่าคุณไม่สามารถหนีข้ามผ่านเรื่องเฟดเรื่องเงินเฟ้อได้สักทีรีเซชันก็ยังต้องเถิบออกไปอีกก็ต้องรอไปอีกเรื่อยๆนะครับกว่าจะไปถึงจุดบัตทอมของตลาดที่น่าสนใจจริงๆนะครับคือผมก็จะไม่ชอบสถานการณ์นี้ผมอยากให้เรื่องมันจบไปสักทีนึงไงแต่ถ้าเป็นอย่างนี้คือเลื้อรังแล้วก็ไม่จบนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ดูกราฟเนี่ยจริงแล้วมันก็เห็นเขาลางมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าบอนด์ยิลด์จะมานะครับโดยเฉพาะช่วงนี้จำได้ว่าตอนเข้าสู่เดือนสิงหาพาเพลินเนี่ยนะฮะผมก็มีคุณบอนพิพัฒน์เพื่อนซีออนไลน์เขาก็ไปเอารูปโดยที่ไม่บอกผมว่ามันเป็นรูปอะไรเอารูปนี้ให้ผมดูแหละแต่เขาปิดชื่อนี้มันดูกราฟก็รู้แล้วอ่ะว่าคุณลงมาทำขานะครับ3นะฮะห้าสามห้าอ่ะนะฮะมันดูแล้วก็รู้ว่ามันเป็นอีเรียดเวฟที่มีการปรับฐานครบเรียบร้อยนะต่ำกว่าขึ้นสีด้วยนะฮะตรงขาสีมันก็พอเดาได้ว่ามันกำลังจะตั้งฐานแล้วก็ทำเวฟใหม่นะตอนนั้นผมก็นั่งวาดกราฟให้ว่ามันรู้อีกทีนึงเนี่ยไอ้กราฟที่เราวาดเนี่ยมันเป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีอเมริกาแล้วก็ค่อนข้างแม่นนะจริงๆแล้วบางครั้งใช้กราฟวาดอย่างเดียวก็รู้เรื่องแล้วนะฮะนะครับหลายๆเรื่องก็ใช้อีเลียดเวฟก็แม่นยำนะครับสรุปแล้วการกลับมาของบอนด์ยิลด์รอบนี้นะครับนอกจากที่จะเป็นเรื่องกราฟแล้วผมมองว่ามันเป็นการสะท้อนได้ถึงอะไรครับภาวะความไม่แน่ใจกับเรื่องเฟดแปลว่าตลาดมาอยู่ในโทนที่เกิดความกลัวเรื่องเฟดแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วมาถึงเกินมาถึง 3.5 เนี่ยคือเขาไม่รู้จริงๆอ่ะว่าเฟดจะเอายังไงรู้อย่างเดียวว่าเอาตายตั้งแต่ที่เฟดไม่พูดถึงเรื่อง40ปีที่ผ่านมาแต่ทะลึ่งไปพูดถึงเรื่อง50ปีก่อนนู้นก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่
ไม่เคยเห็นมาก่อนใน40ปีที่ผ่านมาใช่ป่ะพูดมาตั้งแต่ต้นปีเลยไม่ดิพูดมาตั้งแต่ตอนสมัยสงครามรัสเซียยูเครนแรกๆก็บอกว่าที่มันเราอยู่ในโลกที่มันไม่เคยเห็นในรอบ40ปีมันก็มาชัดด้วยตัวเจโรมพาวเวลคอนเฟิร์มเนี่ยแหละว่าเขาไม่เคยเขาไม่ได้ยกเหตุการณ์อะไรตั้งแต่ปี2000มาเลยเขาไปเอา1970กับ1980แล้วก็กรรมการทุกคนก็พูดแต่เรื่อง1970 1980สถานการณ์ตรงนี้ทำให้บอนด์ยิวขึ้นมานะครับซึ่งไม่ดีแน่นอนมันกำลังสะท้อนว่าเรื่องกำลังจะเกิดขึ้นอีกเรื่องใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นอีกนะครับมันเป็นภาพขัดแย้งอ่ะเข้าใจป่ะความกังวลเศรษฐกิจมีอยู่ทำไมบอนด์ยิวไม่ลงวะบอนด์ยิวกลับขึ้นไปแปลว่ายังกลัวเรื่องของดอกเบี้ยขึ้นไปอีกแล้วยิ่งดอกเบี้ยยังขึ้นไปอีกมันก็จะยิ่งมากระทบกับภาพของเศรษฐกิจอีกนะครับอะไรตอนนี้ที่มันน่ากลัวนะครับเมื่อบอนด์ยิวขึ้นไปใช่ป่ะโอเคนะครับเขาก็มีไปเซอร์เวย์บรรดาพวกอินเวสเตอร์นะครับเขาก็มีการปรับคาดการณ์กันว่าเฮ้ย higher than where they are now นะฮะก็น่าจะมีการคาดการณ์กันว่าบอนด์ยิวนะฮะน่าจะพุ่งขึ้นไปได้อีกนะครับยิวยังจะมีโอกาสขึ้นไปได้อีกก็มีการเนี่ยจำนวนคนที่คิดว่ายิวจะขึ้นไปก็เชื่อมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้มันสำคัญตรงที่ว่ายิ่งบอนด์ยิวขึ้นครับรวมไปถึงความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายของเฟดรูปนี้เป็นรูปที่สำคัญมากนะครับก็คือการคาดการตัว financial condition เนี่ยขออภัยตัว financial condition เนี่ยนะครับซึ่งมันก็เปรียบเสมือนแบบเงื่อนไขทางด้านการเงินนะเปรียบเสมือนแบบตัวดัชนีที่เขาวัดมาจากดอกเบี้ยต่างๆนะฮะเอามาผูกรวมกันอ่ะยิ่งมันปรับเพิ่มขึ้นก็แปลว่าเงื่อนไขด้านการเงินกำลังตึงตัวมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งตึงตัวเท่าไหร่ยิ่งแย่ต่อเศรษฐกิจนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ตัว financial condition ปรับเพิ่มขึ้นมากว่า300 basis point ละ300 basis point ก็คือแปลว่าขึ้นมา 3% จาก97นะเทียบเป็นดัชนี97ขึ้นมาที่ประมาณเกือบ100ก็ขึ้นมา 3% ถูกป่ะนะครับขึ้นมา300 basis point แบบนี้ก็ถือว่าหนักแล้วนะครับ Goldman Sachs ล่าสุดเขามีงานเปเปอร์ออกมาเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับบอนด์ยิลด์ขึ้นต่างๆอะไรขึ้นดอกเบี้ยขึ้นเนี่ย financial condition ซึ่งกำลังชูดมาแบบนี้ก็หนีไม่พ้นนะมันก็คงต้องไปต่อเนาะนะครับเขาบอกว่าถ้ามองไปที่ข้างหน้าในกรณีที่มันเป็นกรณีแบบไม่ได้โหดร้ายมากแล้วกันนะ financial condition เนี่ยบวกขึ้นไปอีก160 basis point นะฮะก็แปลว่าขึ้นไปอยู่ถึงประมาณเนี้ย high เดิมถ้าไปถึง high เดิมที่ทำไว้ตอนโอ้โหตอนวิกฤตโควิดนะครับ S&P ก็จะลงได้อีก -14% นะ S&P จะต่ำกว่า 3,400 จุดแน่นอนตอนนี้อยู่ประมาณ 3,800 แล้วเนาะก็จะลงได้อีก 14% นะครับ USD ดอลลาร์เนี่ย US ดอลลาร์จะแข็งค่าอีก 4% นะครับตอนนั้นเนี่ยนะฮะตัวบอนด์ยิลด์5ปีของอเมริกาก็น่าจะไป 4.5% นะครับ10ปีก็คง10ปีก็คงต้องเกินกว่า 4% นะครับและถ้าในกรณีเลวร้ายนะครับ financial condition เนี่ยยังขึ้นไม่ได้อีกสูงอันนี้คือ Goldman Sachs เขาประเมินนะในกรณีเลวร้ายถ้า financial condition ขึ้นไปอีกนะฮะขึ้นไปจนถึงประมาณ103นะครับอันนี้กรณีเลวร้ายตัว S&P 500จะลบ 27% นะจากตรงนี้นะครับUSD ก็จะแข็งค่าประมาณ 8% ครับถามว่ามีโอกาสไหมก็มีนะก็ไม่ยากก็มีอ่ะก็มีคือมันจะมีอยู่วิธีเดียวที่มันจะไม่ไปถึงครับคือเฟดต้องเปลี่ยนใจเฟดต้องแบบเปลี่ยนใจอ่ะแล้วเฟดจะเปลี่ยนใจได้ก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อทุกอย่างมันแย่ให้เห็นจริงๆนะครับแต่อย่างที่เฟดบอกนะครับว่าเขามีบทเรียนตอนปี1970-1980ว่าถ้าทำแล้วเลิกง่ายๆทำแล้วเลิกเร็วเรื่องมันก็จะกลับมาอีกเงินเฟ้อก็จะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นทำแล้วต้องทำให้แน่ใจต้องยอมเจ็บปวดโอ้ยเห็นไหมว่ามันบีบรัดมากสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเราตอนนี้มีความเชื่อว่าเขาทำแล้วเดี๋ยวเขาจะเลิกอยู่ใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเขาทำความเข้าใจเขาดีๆก็คือถ้าเขาไม่เลิกล่ะแล้วเขาเอาจนแบบมันถึงที่สุดจริงๆอ่ะมันหนักนะฮะมันจะหนักบางคนบอกว่าเขาจะทำไปทำไมทำร้ายเศรษฐกิจตัวเองทำไมเพราะเศรษฐกิจตอนนี้อเมริกามันยังดูแข็งแกร่งไงอัตราว่างงาน 3.6% non farm payroll มาใช่ป่ะเตือนแต่ละเดือนมัน 300,000 400,000 ตำแหน่งไปดูรูปอะไรครับอัตราตำแหน่งงานต่อคนว่างงานเรโชมันต้อง2เท่าอย่างเงี้ย
คือเศรษฐกิจอเมริกามันพร้อมมีมันพร้อมรองรับเรื่องอยู่แล้วนะครับก็มันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบที่ Goldman Sachs เขากลัวเนี่ยก็มีแค่กรณีเดียวเองคือ Fed ต้องเผามือคำถามก็คือเขาจะเผาไหมซึ่งเผาไม่เผาเดี๋ยวเรารอดู FOMC meeting อาจจะมีเฉลยออกมาบ้างนะครับทรีนี้ตอนเนี้ยสิ่งที่เราต้องจับเฝ้านะครับก็คือเครดิตสเปรดนะฮะเครดิตสเปรดของจังบอลพวกไฮยิลด์ตอนนี้นะครับมันเคยพุ่งปิดปี้ปิดเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ 12% นะฮะ 12% ตอนโควิดหมายความว่านะครับถ้า 12% ก็คืออัตราดอกเบี้ยของบรรดาหุ้นกู้อ่ะเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเทียบกับเบนช์มาร์กเนี่ยบวกขึ้นไปแล้วอ่ะมัน 12% น่ะแปลว่าถ้าพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาตอนนั้นอยู่สัก 1%ใช่ว่าอัตราผลตอบแทนอยู่สัก 2% แล้วกันพวกคุณกู้ต้องให้ดอกเบี้ยเราประมาณ 14% นะฮะอันนี้คือพวกไฮยิลด์ก็คือพวกจังบอนนะครับใครจะเหมือนเมืองไทยเนาะขนาดสูงแค่ไหนก็ 7% นะฮะเมืองไทยนี่มันโคตรกดดอกเบี้ยเลยจริงๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับเดิมทีพอหายโควิดใช่ป่ะเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆเล่าเนาะ E High Yield เนี่ยมันกลับลงมาใกล้ 3% โอ้โหก็แปลว่าความตึงตัวทางด้านการเงินเนี่ยมันผ่อนคลายลงมากๆหุ้นมันเลยขึ้นเอาไงปีที่แล้วอ่ะนะครับแต่ตอนนี้นะฮะ E High Yield เนี่ยนะฮะมันกำลังกลับมาครับตอนนี้จริงๆแล้วรูปล่าสุดคือกลับมาแถว 9% แล้วนะมันกลับมาแล้วอีกไม่ช้าไม่นานมันก็จะต้องไปต่อใช่ป่ะแล้วก็ไปเทียบเคียงกับโควิดคิดดูนะฮะถ้าพวกจังบอลเครดิตสเปรดมันขึ้นไปเทียบกับตอนโควิดมันแปลว่าอะไรโอ้โหแปลว่าสถานการณ์การเงินในอเมริกามันจะตึงตัวมากๆตลาดตราสารหนี้นี่คืออาจจะมีระเบิดอีกรอบนึงนะฮะคือมันจะตึงตัวสุดๆไงแต่เข้าใจว่าตอนนั้นที่มันระเบิดเพราะว่ามันเป็นความกลัวแบบฉับพลันมันเกิดขึ้นไปแต่ตอนนี้ค่อยๆขึ้นมามันอาจจะมีสภาพการปรับตัวแต่ว่ามันก็น่ากลัวอยู่ดีนะครับการระดมทุนของบรรดาพวกบริษัทเล็กบริษัทน้อยมันจะระดมทุนได้ยากมากขึ้นพอระดมทุนได้ยากมากขึ้นใช่ป่ะก็การลงทุนก็ไม่เกิดระดมทุนได้น้อยการลงทุนก็ไม่เกิดความเสี่ยงที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้มันก็จะมีสูงมากขึ้นนะครับปัญหาเศรษฐกิจมันก็จะเกิดขึ้นนอกจากพวก High Yield แล้วล่าสุดนะครับพวก Triple B นี่ก็คืออะไรครับจัดอยู่ในพวก Investment Grade ใช่ป่ะลงทุนได้มันก็จะขึ้นไปเทียบเท่ากับตอนอะไรตอนโควิดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเท่าแล้วนะดูดิตึงมากๆแล้วนะครับนอกจากเนี้ยการระดมทุนเป็นอะไรที่ยากมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นภาพของตลาดหุ้นอเมริกามันจะไปต่อได้ยังไงถ้า E เนี่ยเครดิตสเปรดมันยังขึ้นไปอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะครับมันจะยากมากนะครับการระดมทุนยากการลงทุนก็จะเกิดน้อยนะครับการเติบโตของกำไรมันก็จะน้อยทุกอย่างมันจะติดขัดไปหมดอ่ะมันเป็นเงื่อนไขทางการเงินที่มันเข้มงวดมากขึ้นนะครับเครดิตสเปรดอันนี้คือของ Triple B เลยนะครับก็เหนื่อยทีนี้เขาก็เลยมีคำถามมาว่าโอ้โหถ้าพอเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับเฟดจะยังเล่นต่ออยู่ไหมนะครับเฟดจะยังไม่หยุดการขึ้นดอกเบี้ยหรือจะไม่หยุดทำ QT ไหมอ่ะในเมื่อมันอาจจะเกิดเป็นวิกฤตเครดิตไครซิสนะครับจะหยุดไหมล่ะนะครับเขาก็เลยมีมุมมองอีกมุมมองนึงว่าสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะบีบทำให้เฟดเนี่ยชะลอก็ได้นะครับเพราะเครดิตสเปรดมันพุ่งแล้วก็น่าเจ็บตานะครับต้องอย่าลืมว่านอกจากกันยายนนี้จะเป็นจัมโบ้ไฮแล้วนะครับกันยายนนี้ก็คือจัมโบ้ QT ด้วยเดิมทีเนี่ยทำ QT แค่เดือนละ 4.75 หมื่นล้านเหรียญใช่ป่ะ 4.75 หมื่นล้านเหรียญนะครับเดือนนี้จะกลายเป็น 9.5 หมื่นล้านเหรียญนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเฟดลดบาลานซ์ชีทได้แค่เกือบแสนล้านเองนะครับก็เป็นการลดจากเทรเชอรี่นั่นแหละ3เดือนที่ผ่านมานะครับลดได้แค่ประมาณแสนล้านนะครับถือว่าลดได้น้อยมาก3เดือนนะครับเพราะ MBS ไม่ได้ลดลงเลยเมื่อวานผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่า1ในคีย์ที่เราต้องติดตามรอบนี้คือ MBS เฟดจะทำยังไงเฟดเขาต้องมีบอกออกมานะครับว่าคุณจะขยายทางการทำ QT จาก 4.75 หมื่นเป็น 9.5 หมื่นเนี่ยเทรเชอรี่คือ 60,000 ล้านเหรียญEMBS คือ 3.5 หมื่นล้านเหรียญเนี่ยมันจะลดยังไง EMBS เนี่ยคุณจะลดด้วยวิธีไหนคุณจะรอให้มันคนมาถ่ายถอนอีกไหมถ้าคุณรอให้ถ่ายถอนมันลดไม่ได้ คุณ
คุณต้องทำได้คือคุณต้องปาทิ้งถ้าเกิดคุณปาทิ้งเรทอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านจะยิ่งพุ่งราคาบ้านจะยิ่งลงปัญหาเศรษฐกิจชะลอมันก็จะมาได้เร็วขึ้นเงินเฟ้อมันก็จะลงเร็วขึ้นเฟดจะกล้าทำไหมตอนนี้เครดิตสเปรดพุ่งขึ้นแล้วนะครับซึ่งผมว่าเขากล้าทำว่ะแล้วให้มันเกิดเรื่องก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันผมว่าเขาไม่กลัวนะที่สเปรดเครดิตสเปรดของทิบเบิลบีมันขึ้นมาที่ยอดแบบนี้ผมว่าเขาไม่กลัวครับเขาน่าจะทำนะครับสรุปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆเอาเล่าเรื่องหาเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้ก็อัปเดตสถานการณ์เท่าที่เห็นนะครับวันนี้เราก็อาจจะเปิดลองคอต่อก็ได้นะครับใครที่เปิดพุทธก็เมื่อวานไม่แน่ใจว่าปิดกันไหมนะครับถ้ายังไม่ได้ปิดอ่ะก็ปิดไปก่อนก็ได้นะครับวันนี้มันคงเด้งกันแหละนะครับแล้วก็เก็งกำไรระยะสั้นกับหน้าคอแล้วก็ไปรอเปิดพุทธจริงจังเนี่ยวันพรุ่งนี้ผมว่าไม่สายครับหรือวันนี้เราจะปิดพุทธไปก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปเปิดคอก็ได้ไปรอเปิดพุทธวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งนั่นก็คือกลยุทธ์ของผมเองนั่นแหละผมอาจจะรอเปิดพุทธจริงจังอีกรอบหนึ่งวันพรุ่งนี้เพราะผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ในระหว่างวันมันอาจจะไม่ลงก็จริงนะแต่ตอนกลางคืนมันลงแน่ๆเลยนะครับดูทรงแล้วนะครับก็ผมก็จะเน้นรอพุทธ DJI NDX SPX ในวันพรุ่งนี้นะครับนะครับถัดมานะครับหุ้นจีนตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะแบร์มาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาตั้งแต่มกรานะครับจนถึงตอนนี้bear market เรียบร้อยนะครับตั้งแต่มิถุนายนนี้ก็ลงมา 20% นะครับนี่คือหุ้นจีน MSCI China Index นะครับผมมีเล่าให้ฟังตอนต้นไลฟ์แล้วว่าเข้าใจนะครับผมก็พอร์ตก็ไม่ได้สวยหรอกหุ้นจีนที่มีอยู่อย่างเซ็งเลยนะครับแต่ทีนี้ถามว่าตรงนี้เราจะขายตัดขาดทุนดีไหมคำตอบผมไม่ขายอยู่แล้วแล้วจะซื้อถัวไหมผมอยากจะไปรอซื้อถัวเอาต้นเดือนหน้ามากกว่าเหตุผลเพราะว่า1เดี๋ยวเดือนนี้เขาจะมีการประกาศมาตรการ19มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแล้วก็เดือนหน้าจะมีการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนวันที่16ตุลานะครับน่าจะเป็นช่วงเวลาที่หุ้นจีนมันน่าจะมีเทิร์นกลับขึ้นมาบ้างแหละนะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่กล้าเข้ารอดูไปก่อนนะครับทีนี้มันมีเรื่องที่น่าสนใจว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาปลดล็อกดาวน์ที่เฉินตูเฉินตูมีคนอยู่ประมาณ21ล้านคนเราจะสังเกตว่าการคลายล็อกดาวน์เนี่ยมันเร็วมากขึ้นไม่ล็อกดาวน์นานละมันกำลังสะท้อนถึงการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องอย่าลืมว่ายิ่งนับวันจีนก็ยิ่งผลิตวัคซีนแล้วก็ผลิตยารักษาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อถึงจุดๆนึงแล้วเรื่องมันก็จะซาไปอยู่ดีเขียนนะครับถึงจุดๆนึงเรื่องมันก็จะซาไปอยู่ดีดังนั้นผมคิดว่ามันจีนมันยังมีโอกาสที่จะเทิร์นกลับมาได้อยู่ตอนนี้ความกังวลเดียวเกี่ยวกับเรื่องจีนก็คือการมีเรื่องกับอเมริกานะครับสงครามเทคกับอเมริกายังคงมีอยู่สงครามการค้าก็ยังคงมีอยู่ความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์ก็ยังมีอยู่ล่าสุดโจไบเดนก็ทะลึ่งออกมาพูดอีกว่าโหเขาพร้อมที่จะปกป้องไต้หวันนะครับเต็มรูปแบบถ้ามีการลุกลามจากจีนว่าไปนั่นเห็นป่ะคือหาเรื่องไม่หยุดอ่ะนะครับไม่แย่ยิ่งกว่าตอนทำอีกนะเอาจริงนะไม่น่าเชื่อเลยนะเราก็คิดว่ามันจะดีขึ้นผมก็คิดว่าพอเป็นโจไบเดนแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นไงกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยเลวร้ายกว่าตอนทำอีกในความรู้สึกผมนะครับดังนั้นกลับมาว่าจีนมันมีความเสี่ยงอยู่แค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวแต่ถ้าตัดประเด็นเรื่องกับอเมริกาออกไปเนี่ยหลายอย่างผมยังเชื่อว่ามันน่าจะกลับมานะครับซึ่งประเด็นเรื่องกับอเมริกามันเป็นประเด็นที่มันเดาไม่ได้มันเดาไม่ออกจริงๆอ่ะนะครับก็รอติดตามดูกันนะครับถ้าจะถัวผมว่าไปรอถัวกันที่ต้นเดือนหน้านะครับทีนี้หางแสงอินเด็กซ์ตอนนี้เขาบอกว่าเข้าสู่เขตโอเวอร์โซแล้วนะครับก็ 30% ก็ยังไม่โซดีเพราะฉะนั้นรอให้มันโซมากๆกว่านี้หน่อยก็อาจจะเป็นจุดที่ค่อยน่าซื้อนะครับสำหรับพวกหุ้นหางแสงเทคนะครับทีนี้หุ้นจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างนี้ครับเดชาวูนะอันนี้หยวนไม่ได้จีนไม่ได้หุ้นจีนเขาบอกว่าหยวนเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลจีนนะครับน่าจะปล่อยให้หยวนเนี่ยมันอ่อนค่าต่อเนื่องไปอีกตอนนี้ก็อ่อนค่าที่สุดในรอบ2ปีที่7หยวนแล้วใช่ป่ะถ้าดูจากรอบเดจาวูก็เขาสามารถปล่อยให้อ่อนได้นะครับนะฮะพีคๆเนี่ยไปได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะขึ้นไปได้อีกนะฮะเกินกว่า 7.2 นะฮะเขาไปวัดเอากันที่เวลาอ่อนให้อ่อนทีละ 55% ไงนะฮะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเท่าที่ไปตามอ่านงานของจีนมานะครับก็การอ่อนค่ารอบนี้เนี่ยมันทำให้จีนสามารถที่จะเกินดุลการค้าเยอะมากนะครับนะยิ่งอ่อนยิ่งดีสำหรับจีนเพราะนั้นเขาจะไม่ทำการแทรกแซงข้างเงินหยวนนะครับเงินหยวนก็จะอ่อนต่อ
ดังนั้น DXY เนี่ยมันตอนนี้ก็เลยอาจจะต้องมองกันหลักๆก็มองกันแค่ยูโรกับเยนเยนเนี่ยเหมือนจะมีการแทรกแซงแต่ตลอดสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างนิ่งนะครับส่วนยูโรนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพอ FOMC meeting ปุ๊บยูโรก็กลับไปอ่อนอีกอยู่ดีนะครับเพราะนั้นดอลลาร์ก็จะแข็งค่าต่อนะครับกลับมาที่เรื่องน้ำมันนะฮะน้ำมันก็เมื่อวานก็มีเด้งขึ้นมาอีกนิดนึงตอนแรกลงไปเยอะมากนะลงไป 3% กว่าผมนี่ขนลุกเลยยังดีที่สุดท้ายแล้วก็ปิดกลับมาปิดบวกได้นะครับผมยังคงเชื่อในเรื่องน้ำมันอยู่ว่าน้ำมันตอนนี้สามารถที่จะเป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่เราเข้าได้นะครับก็พวก K Oil KT Energy นะครับสามารถเล่นได้นะครับด้วยประเด็นอะไรหนึ่งผมเชื่อว่าข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านไม่เกิดนะถ้าเราดูจากคุณอิบราฮิมนะฮะไรซิดนะฮะลายอิซิดนะไม่รู้จะออกเสียงว่ายังไงนะฮะเป็นประธานาธิบดีของอิหร่านเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าจะทำข้อตกลงก็ต่อเมื่อต้องได้รับการการันตีว่าอเมริกามันจะไม่เบี้ยวอีกนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ค่อนข้างไม่เชื่ออเมริกานะเขารู้สึกว่าเหมือนคุยกันไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้จะคุยทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านมี10ล่มสูงมากนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเราต้องอย่าลืมว่าปัญหาซัพพลายของน้ำมันเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะครับอันนี้ก็คือภาพของการลงทุนของ23บริษัทพลังงานขนาดใหญ่รายจ่ายด้านการลงทุนเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้การลงทุนมันลดลงในด้านการพลังงานมันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโลกไงแล้วเรากำลังเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวด้วย Winter coming นะฮะพอมัน Winter is coming เนี่ยมันกำลังจะมาแล้วเนี่ยมันน้ำมันมันจะลงผมว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ถ้าจะเล่นอะไรก็เล่นสอพอนะครับก็ยังเชื่อว่าน้ำมันน่าสนใจเล่นสอพอเนี่ยใครอยากจะไปเล่น DW ก็ได้นะตรงนี้ฮะเมื่อวานกราฟสอพอก็สวยนะครับค้างๆอยู่ที่168วอลลุ่มเข้าด้วยนะครับดูน่าสนใจใครอยากเล่น DW ก็ลองเล็งตัวนี้ไว้นะครับ PTE P41C2212A ถัดมาก็เป็นเรื่องค่าเงินบาทไทยนะครับบอนด์ยูอเมริกาพุ่งเมื่อวานไปถึง 3.5% ผมก็เอาบอนด์ยูอเมริกามาลบกับบอนด์ยูไทยก็คือเส้นสีเขียวนะครับสังเกตได้ว่าช่วงนี้ถ้าเกิดบอนด์ยูเส้นสีเขียวเวลามันปรับเพิ่มขึ้นบาทมันก็จะอ่อนเนี่ยสังเกตได้นะฮะนะครับภาพอาจจะไม่ได้สอดคล้องกันชัดเจนมากนี้เป็นกราฟรายวีคนะครับย้อนไปตั้งแต่เมื่อปี2018โดยเฉพาะปีนี้เนี่ยบอนด์ยูของอเมริกาเมื่อเทียบกับบอนด์ยูไทยจากเดิมที่บอนด์ยูอเมริกามันน้อยกว่าไทยตอนนี้มันกลายเป็นบวกแล้วนะครับมันเลยเป็นการยากมากที่บาทไทยหรือเงินบาทเรียกว่าเงินบาทแล้วกันนะเรียกเงินบาทอาจจะเรียกว่าผิดนะครับเพราะว่าโอ้ธุรกิจเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเขาเขียนว่า BATH นะครับเงินบาทนะมันน่าจะอ่อนไปได้อีกครับเพราะว่าถ้าบอนด์ยีลด์เป็นบวกอย่างนี้คุณแทบไม่ต้องเดาเลยเรียลยีลด์ของอเมริกาเทียบกับไทยก็ต้องเป็นบวกซึ่งรูปเรียลยิลด์ของอเมริกาเทียบกับไทยเป็นบวกผมเคยเอามาให้ดูแล้วมันเป็นบวกไปแล้วนะครับการทำแครี่เทรดมันต้องเกิดขึ้นนะครับการทำแครี่เทรดก็อาจจะเป็นเรื่องของโฟลออกนะครับโฟลออกจากบ้านเราเอาเงินไปวางไว้ในอเมริกาหรืออาจจะเป็นบ้านเราไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็ได้มันควรจะต้องเกิดขึ้นบ้างอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้เห็นภาพนั้นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่ได้เห็นนะครับเพราะอะไรลองมาดูนะครับช่วงนี้ที่บาทอ่อนเนี่ยคือเอาก่อนหน้านี้แล้วกันจะค่อยๆอธิบายนะครับสีเนื้อเนี่ยสีเหลืองเนื้อเนี่ยมันคือบาทใช่ป่ะมันคือบาทนะครับบาทเนี่ยมันมีการอ่อนมาตั้งแต่ปี2000เนี่ยผมลากเป็นสีดำให้ดูนะตั้งแต่ปี2021นะฮะอ่อนมาเรื่อยๆนะครับไม่ดีสีดำไม่ดีเอาเป็นสีอะไรดีเอาเป็นสีเหลืองเข้มๆแล้วกันนะก็คืออันเนี้ยไม่ดีมองไม่เห็นสีอะไรดีอ่ะสีเขียวนะครับสีเขียวก็ไม่รู้ว่าจะเห็นว่านะฮะลองดูแล้วกันอ่ะเห็นอ่ะเนี่ยบาทอ่ะมันอ่อนมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2021นะครับสีเทาก็คือequity นะเงินที่เข้ามาในหุ้นนะครับสีน้ำตาลเข้มคือเงินที่เข้ามาในบอนด์นะครับในบอนด์ระยะสั้นนะครับจะพบว่าโอเคสิ่งที่เห็นกันแล้วนะรูปนี้จริงๆผมเอามาพูดบ่อยนะเวลาที่เงินเข้ามาในบอนด์ระยะสั้นอย่างเช่นช่วงนี้สิ่งที่มันจะทำให้ก็คือบาทมันจะแข็งครับ
เดี๋ยวลบก่อนดีกว่าผมวานแล้วงงๆเนี่ยช่วงที่เข้ามาในบอลระยะสั้นบาทมันจะแข็งโอเคไหมโอเคนะโอเคนะช่วงที่เขาออกจากบอลระยะสั้นบอลระยะสั้นคือบอลต่ำกว่า1ปีเวลาเขาจะเล่นเก็งกำไรค่าเงินบาทเขาต้องเอามาพักในบอลไงเขาก็จะต้องมาเข้าในระยะสั้นนะครับมันก็เลยแปรผันตามได้ง่ายอ่ะออกจากบอลระยะสั้นบาทมันก็เลยอ่อนใช่ไหมครับอ่อนจากระยะสั้นบาทมันก็อ่อนหลายครั้งมันเป็นอย่างนั้นหลายครั้งเป็นอย่างนั้นเวลาออกนะฮะแต่เราจะพบว่าเฮ้ยมันก็มีหลายครั้งนี่หว่าที่เวลาบาทอ่อนอย่างเงี้ยเวลาบาทมันปรับเพิ่มขึ้นคือแปลว่าบาทอ่อนเนี่ยเฮ้ยฟลูมันก็ยังเข้ามาในบอลระยะสั้นเคลียร์นะครับหรือเวลาบาทอ่อนในช่วงนี้ตั้งแต่ต้นปีนี้ฟลูมันก็ไม่ได้ออกจากบอลระยะสั้นเลยนี่หว่ามันก็ยังแอบๆเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอาจจะมีบางวันออกหรือเป็นบางช่วงที่อยู่นิ่งๆแต่มันก็ไม่ได้ไหลออกมันก็จะเป็นอย่างที่แบงก์ชาติบอกเราอะครับว่าการที่บาทอ่อนรอบนี้หรือดอกเบี้ยของเราที่ยังต่ำกว่าชาวบ้านเขารอบนี้ไม่ได้มีผลต่อโฟลว์เคลียร์ไหมครับไม่ได้มีผลเลยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดู2ปีที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละก็คือโฟลว์มันก็ทิศทางก็คือเข้ามาเรื่อยๆบางช่วงเข้าเยอะหน่อยบาทมันก็จะแข็งค่าทันทีบางช่วงมีออกหน่อยมันอาจจะกดดันบาทบ้างแต่ว่าบาทมันอ่อนด้วยตัวมันเองอยู่แล้วมันโฟลว์ที่เข้าๆออกๆในบอลระยะสั้นไม่ค่อยได้มีผลครับมันมีผลแค่ตอนเข้าอ่ะถ้าโฟลว์เข้าในระยะสั้นบาทอ่ะมันจะแข็งค่าค่อนข้างชัดมันมีผลตอนแข็งค่าแต่ตอนบาทอ่อนไม่ค่อยได้เกี่ยวกับโฟลว์ที่เข้าออกบอลเช่นเดียวกับการที่เงินเข้ามาในหุ้นเห็นปะตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วที่เข้ามาในหุ้นตอนแรกเนี่ยช่วงโควิดแรกๆก็ออกนะครับบาทอ่อนช่วงนี้ค่อนข้างสมเหตุสมผลคือบาทอ่อนแล้วก็โฟลว์ออกจากหุ้นแต่ว่าตั้งแต่เดือน8เป็นต้นมาเนี่ยโอ้โหโฟลว์มันไหลเข้ามาในหุ้นเยอะนะครับบาทมันก็อ่อนค่าสีเหลืองเนี่ยยิ่งปรับเพิ่มขึ้นแปลว่ายิ่งอ่อนเข้าใจมั้ยครับมันจะมีบางช่วงที่โฟลว์ไหลออกเช่นช่วงตอนหลังมิถุนายนที่ออกไปค่อนข้างเยอะนะฮะหลายหมื่นล้านนะฮะประมาณ 5-6,000 ประมาณ 50,000-60,000 ล้านในช่วงไม่น่าถึงประมาณ 3-4 หมื่นล้านนะครับในช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาอ่ะอันเนี้ยอาจจะบอกได้ว่าอ้าวก็บาทก็อ่อนแต่ตอนที่เขาเงินเข้ามาในหุ้นบาทมันก็อ่อนไงงั้นมันก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วอ่ะการอ่อนค่าของค่าเงินบาทมีผลต่อโฟลว์หรือโฟลว์ไหลออกมีผลต่อค่าเงินบาทมันไม่ค่อยได้สัมพันธ์กันเท่าไหร่แต่ที่แน่ใจก็คือถ้าเกิดเงินเข้ามาในบอลระยะสั้นเยอะๆโอเคบาทมันจะแข็งจริงอันนี้มีเห็นแค่ชัดเจนความสัมพันธ์ทีนี้อย่างที่ได้เห็นในรูปนี้นะครับว่าจริงอยู่ว่าตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วจนถึงนี้มันไม่มีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่แต่ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนสิงหาคมปีที่แล้วเราจะเห็นว่าอะไรครับเวลาบาทมันอ่อนโฟมันก็ไหลออกนั่นหมายความว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบก่อนปีสิงหาคมปีที่แล้วก็ได้นะครับไม่มีใครมาการันตีว่าในอนาคตนี้จะเป็นยังไงไม่มีใครมาการันตีว่าเฮ้ยนะครับการที่บาทเนี่ยยังทะยานอ่อนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะไม่ทำให้โฟไหลออกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกได้ว่ามันไม่ค่อยสัมพันธ์กันหรอกแต่อนาคตคุณแน่ใจเหรอใช่ป่ะดังนั้นผมเลยไม่ค่อยแฮปปี้อะไรมากหรอกกับท่าทีของการออกมาชี้แจงนะครับของบรรดาผู้ดูแลผู้กำกับนโยบายเพราะเขามองแต่ปัจจุบันเขาไม่มองอนาคตเขาไม่เอาภาพอนาคตมาบอกเราแล้วพออนาคตมันเกิดขึ้นปุ๊บปัญหามันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยมานั่งแก้มันทันไหมล่ะใช่ไหมครับย่าบาทอ่ะมันมีโอกาสที่จะอ่อนค่าต่อนะครับแล้วแรงกดดันตอนนี้มันก็เริ่มได้เห็นแล้วว่าโฟมันก็ไหลออกมาแต่ต้นเดือนเห็นป่ะอีสีเทาๆมันเริ่มลงแล้วเช่นเดียวกันก็ออกกับในบอลระยะสั้นก็เริ่มขายนะครับโอเคปีนึงที่ผ่านมาไม่มีผลแต่ไม่รู้นะฮะอนาคตมันจะเริ่มเห็นผลมากขึ้นเรื่อยๆไหมเดี๋ยวก็รู้นะครับแล้วเดี๋ยววันพฤหัสนี้จะมีการรายงานตัวเลขการค้าด้วยนะครับเห็นป่ะมีการขาดดุลว่ามีการคาดการณ์กันว่าไทยจะขาดดุลการค้าอีก 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะตัวเทรดบาลานซ์ถ้าเกิดคุณขาดดุลอีกก็บันเทิงเลยทีนี้นะครับบาทก็จะยิ่งอ่อนพรวดมันน่าจะต้องอ่อนอยู่แล้วแล้วสัปดาห์นี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของบาทจะไม่มีการแทรกแซงด้วยเพราะศุกร์ที่แล้วบูมเบิร์กรายงานว่าสกุลในเอเชียนะครับขออภัยเงินทุนสำรองของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ในเอเชียมีการปรับลดลงเพราะมีการแทรกแซงค่าเงินตัวเองนะครับเขาไม่ได้บอกว่าประเทศใดเป็นประเทศหนึ่งแบบชัดเจนนะแต่แบงก์ชาติเราก็ออกมาปฏิเสธใช่ป่ะบอกว่าการลดลงของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมันเป็นผลมาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือ
ดังนั้นสัปดาห์นี้คุณคิดว่าบาทมันจะถูกแทรกแซงป่ะมันเป็นไปไม่ได้ก็เพิ่งออกมาปฏิเสธเองมันก็เหมือนกับดาราที่ออกมาปฏิเสธเรื่อง Forex FX 3D อะไรอย่างเงี้ยพอออกมาปฏิเสธปุ๊บเป็นยังไงหยุดอวดรวยทันทีแล้วก็บอกว่ายังต้องผ่อนค่างานแต่งเห็นป่ะจากก่อนหน้านี้บอกว่าต้องเปิดแอร์เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์เย็นๆกลัวเฟอร์นิเจอร์ร้อนเห็นป่ะจากเดิมที่บอกว่าช้อปปิ้งเดือนละ5ล้านอยู่ดีๆแม่งเปลี่ยนคำบอกว่าต้องมานั่งผ่อนค่างานแต่งเห็นป่ะเพราะนั้นเพิ่งออกมาปฏิเสธดังนั้นเขาจะไม่ทำในสิ่งที่เราเพ่งเล็งเขาบาทจะไม่มีใครมาแทรกแซงในตอนนี้นะครับขออภัยผมพูดผิดไม่เรียกว่าเงินบาทต้องเรียกว่าเงินบาทนะฮะเงินบาทเนี่ยจะไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงบาทมันก็จะอ่อนไปครับแรงกดดันตรงนี้ประมาทไม่ได้นะครับโฟลว์มันเริ่มออกให้เราเห็นเรื่อยๆแล้วถ้าใครยังบอกว่าฟันโฟไหลเข้านี่คือเฮ้งอินกับเดือนสิงหามากจนไม่มองอนาคตเลยนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับหุ้นไทยมันจะเริ่มเล่นยากมากขึ้นแต่ยังผมยังเชื่อว่าโดยภาพใหญ่แล้วอ่ะมันไม่แย่หรอกนะครับมันไม่ถึงขนาดจะแย่มากแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นไปไงมันต้องลงต่ำกว่า 1,600 ก่อน 1,580 1,550 เนี่ยน่าจะเป็นโซนรับที่ดีหุ้นอะไรในตอนนี้ที่สามารถเล่นได้อย่างที่เคยบอกไปนะครับก็เน้นไปที่ดีเฟนซีฟง่ายๆนั่นแหละไม่ต้องหาท่ายากๆหาท่ายากๆแล้วมันเสี่ยงใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมว่าคิดว่าอะไรที่เอาได้ก็อาจจะต้องเน้นไปที่กลุ่มน้ำมันเพราะผมคิดว่าน้ำมันมันดาวไซด์มันจำกัดแล้วแหละก็เล็งไปที่ปตท.สผ.นะครับแล้วดูทรงเมื่อวานปตท.สผ.ก็ดูทรงน่าเล่นนะครับก็ลองที่ดูที่สอพอได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ขออภัยด้วยที่โอ้โหคุณสต็อกถามว่าอาจารย์ปิงทำไม2ปีที่ผ่านมากองทุนเทขายตลอดก็เพราะ LTF มันไม่มีแล้วไงครับมันมีแต่ SSF ครับแล้วคุณรู้ไหมว่าเงินที่อยู่กับ LTF ทั้งหมดเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลแค่ไหนมันหลายแสนล้านนะครับหลายแสนล้านนะครับเงินที่อยู่กับ LTF อ่ะปีนึงอ่ะเมื่อก่อนจำได้ไหมเมื่อก่อนเราซื้อ LTF กันปีนึงประมาณ 60,000 กว่าล้านนะครับเห็นป่ะแล้วมันมีสะสมมาเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 120,000 ประมาณ 150,000 ครับประมาณ 150,000 ที่สะสมมาที่พร้อมจะปล่อยได้ตลอดเวลาปรากฏว่าพอ LTF มันไม่มีครบกำหนดมันไม่มีอีกแล้วไม่มีต่อยุ่งมันกลายเป็น SSF เนี่ยนักลงทุนเขาจะถือ LTF กันต่อทำไมใช่ป่ะบางคนก็จะถือต่อไปเรื่อยเงินเย็นถือต่อกับหุ้นไปยังไม่ค่อยอยากขายรอจังหวะหุ้นขึ้นมาแล้วก็ขายสังเกตป่ะว่าหุ้นขึ้นปุ๊บกองขายเลยก็เพราะว่ามันเป็นคำสั่งขาย LTF ที่มันติดมาไงส่วนแล้วมันจะไม่มีเงิน SSF เข้ามาช่วยเลยเหรอไม่ค่อยเพราะว่าคนเริ่มมีความรู้ด้านกองทุนรวมมากขึ้นเขาเน้นไปที่ลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศเยอะขึ้นซึ่ง SSF ไม่ได้กำหนดไม่ได้จำกัดที่จะต้องลงทุนแต่ในกองทุนรวมหุ้นไทยมันไม่ได้เหมือน LTF เคลียร์นะครับคุณภาวิกาบอกว่าสิ้นปีค่าเงินบาทน่าจะยืนอยู่ที่เท่าไหร่คะผมคิดว่าไม่น่าจะเหนือกว่า37บาทมากหรอกครับผมยังคงเชื่อว่าช่วงควอเตอร์4สถานการณ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นบาทน่าจะกลับมาแถว36หรือต่ำกว่า36ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงสิ้นปีนะครับประมาณนั้นนะครับวันนี้ยอดวิวในFacebook ก็ไม่ค่อยได้รุ่งเรืองนะฮะแต่ใน YouTube ก็ยังพอโอเคนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนก็เริ่มระมัดระวังแล้วกันครับวันนี้ตลาดมันฟื้นขึ้นมาก็ดีนะครับเราก็ชิลๆไปแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ตลาดหุ้นอเมริกาจะแย่นะครับส่วนหุ้นไทยมันก็จะค่อยๆซึมลงแหละไว้รอต่ำกว่า 1,600 มา 1,580 1,550 ค่อยดูน่าสนใจในการซื้อเพิ่มนะครับตอนนี้ก็จะเล่นรายตัวไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ